นี้นะคะเรามา DIY ไข่ไดโนเสาร์กันนะคะว่าคลิปที่แล้วเราไปซื้อไข่ไดโนเสาร์มาแล้วก็ดูว่าของแถมข้างในเป็นอะไรใช่ไหมเสร็จแล้วที่นี้นะคะก็เราก็จะเอาไข่เขาเนี่ยมา DIY ของเล่นกันนี่นะคะเป็นฝาเกลียวนะคะนี่ส่วนก้นนะคะก็จะเป็นเรียบๆหน่อยนะคะตั้งได้นะคะไม่ล้มนะนี่ถ้าผักก็ล้มค่ะเสร็จแล้วทีนี้อุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะก็มีนี่ลูกปัดใช้เยอะๆหน่อยนะคะแล้วก็มีกระดาษแข็งกรรไกรแล้วก็ดินสอเรามาเริ่มนะคะอันนี้เราก็จะใช้ตัวก้นเขานะคะคว่ำลงไปแล้วก็วาดเป็นวงกลมตามก้นนะคะเอาละพอได้มาแล้วนะคะเราก็ใช้กรรไกรตัดเข้าไปข้างในนะคะรอบในนะคะเพราะว่ามันจะต้องเข้าไปอยู่ข้างในไข่นะคะอันนี้คือเราตัดไว้แล้วนะคะนี่นะคะมันสามารถที่จะเข้าไปอยู่ได้นะคะนี่แล้วเราก็จะเทลูกปัดลงไปนะคะเอาให้เต็มครึ่งนึงของเจ้าไอ้เต็มก้นของไอ้นี่เลยนะคะเต็มแล้วก็เอาไอ้กระดาษที่ตัดไว้นะคะแปะลงไปเสร็จแล้วทีนี้นะคะถ้าเขาต้องอยู่อย่างนี้นะไม่กระดิกเลยนะถ้ามันจะหลุดอะไรเงี้ยก็ใช้เทปใส่แปะไว้ได้นะคะเพราะว่าเราจะทำเป็นเจ้าตุ๊กตาล้มลุกกันใครจะตกแต่งอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะคะแต่เราขอล้นๆแบบนี้เราชอบสีเขาลองดูล้มลุกคลุกคลิกคลุกคลิกนี่นะคะไม่ล้มนะคะเป็นตุ๊กตาล้มลุกไปนะคะยังไงโอเคอันนี้ก็คลิปนี้ก็ทำตุ๊กตาล้มลุกกันเล่นกันนะคะยังไงก็อย่าลืมกดคลิก Subscribe กดติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ